ท่านผู้ชมฮะเอาละฮะจากหนังกลางแปลงทีนี้ก็พาท่านไปที่วัดวัดหนึ่งนะครับซึ่งกำลังเป็นที่เรื่องลือของการทำลงณหน้าทองหวังให้ชีวิตนั้นมีสิริมงคลชีวิตนั้นดีขึ้นนะครับที่วัดสาลารีครับวัดสาลารีนะครับอยู่ที่นนทบุรีปรากฏว่ามีประชาชนมีนักธุรกิจมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมีหนุ่มๆสาวๆไปจองคิวลงณหน้าทองนะครับกับทางด้านของพระครูสมุนพดลนะครับนี่การลงณหน้าทองเป็นยังไงก็ต้องลงที่หน้าแหละก็ต้องลงที่หน้าลงตรงหน้าผากโอ้โหนี่อันนี้ชัดเจนฮะหน้าทองหน้าทองของแท้โอ้โหนี่เขียนยันเขียนยันฮะปิดทองก่อนแล้วก็เขียนยันเปลือกตาก็เขียนยันนะเออนี่มีลงอักขระมีลงยันนะใช่นี่ท่านผู้ชมฮะเขียนยันที่ฝ่ามือฮะให้ดูกันชัดๆเอาตัวหนังสือลงเอาตัวหนังสือออกไปเป็นลูกศิษย์ที่วัดนี้มานานหรือยังคะนานแล้วครับปีกว่าแล้วได้ล้างหน้าเลยนะฮะนักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วฮะลองฟังคนที่เขาเลื่อมใสแล้วก็มาทำพิธีลงหน้าทองดูนะฮะครับพอดีมาการงานอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยดีก็เลยมาขอหลวงพ่ออะไรเงี้ยครับให้ทำให้หน่อยมาหาหลวงพ่อก็คืออยากที่จะมาลงนะเพื่อที่จะเสริมในเรื่องการงานเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับครับผมพอรู้สึกแล้วทำแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็เลยมาหาท่านครับแต่คือก่อนหน้านี้พี่ก็เคยลงยันแบบนี้แล้วก็เคยลงที่หน้าผากแบบนี้ใช่ไหมครับครับผมช่วยได้ไหมครับพี่ก็ช่วยได้ครับก็ทำแล้วก็เห็นผลนะครับก็เลยติดใจก็เลยมาครับก็จากที่งานน้อยๆก็มาหาท่านแล้วก็งานก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยเปิด PO มาแบบงานเข้าเลยแบบของหลวงพ่อแบบหลวงพ่อขอเถอะหลวงพ่อบอกแกกำลังจะมีงานนะพอแบบลงปุ๊บคนลูกค้าโทรมาบอกว่าเนี่ยได้งานอะไรเงี้ยเราก็เลยศรัทธาตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็ดีค่ะพอมาแล้วแบบพอแบบเดือนไหนที่แบบงานน้อยๆเราก็จะเข้ามาหาหลวงพ่อแบบเดินทางจากที่ไหนเดินทางจากอ่อนนุชครับอ่อนนุชเลยเหรอครับผมมาทราบข่าวเรื่องนี้เหรอจะมาให้หลวงพ่อลงนี่เหรอแล้วจองคิวไว้นานไหมได้คิวที่9ครับพี่ครับแท็กซี่แล้วจัดการตรงนี้มันไม่ค่อยดีใช่ไหมก็เลยหวังว่าอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะหลวงพ่อจะช่วยได้ฝากครอบครัวหมดเลยนี่คุณผู้หญิงคนเมื่อสักครู่เนี่ยก็บอกว่าก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับมีปัญหาเรื่องการค้าขายในช่วงโควิดก็เลยมาขอให้หลวงพ่อเนี่ยลงอักขระที่มือและใบหน้าระหว่างทำพิธีนะฮะหลวงพ่อก็บอกว่าเอาละต่อไปนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นนะอาจจะได้ออกรถใหม่อาจจะได้ออกรถใหม่นะฮะน้องเขาก็บอกว่าตอนนั้นยังมองไม่เห็นช่องทางเลยจะออกรถอะไรขายของก็ขายไม่ได้แต่พอหลังจากทำพิธีไปกลับปรากฏว่ามีลูกค้าสั่งซื้อของเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจำนวนมากแล้วก็สามารถออกรถใหม่ได้จริงๆฮะคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่เนี่ยฮะทีนี้เรามาฟังเสียงของท่านเจ้าวาดวัดสาลารีท่านผู้ชมฮะการลงหน้าทองเนี่ยที่เราลงตรงจุดกลางหน้าผากจริงๆมันเป็นจุดศูนย์รวมของที่ตั้งแห่งสมาธิเวลาเราทำสมาธิเราก็จะกำหนดจุดไปที่กลางหน้าผากตรงนั้นเป็นจุดมงคลที่จะเตือนทุกคนว่าจุดนี้นะเป็นจุดที่ให้เราตั้งมั่นในสติเมื่อทุกคนมีสติในการรวมอยู่กับตัวเราเองไม่ว่าจะทำอะไรโดยใช้สติกับสัมปชัญญะเป็นที่ตั้งมั่นการงานทุกอย่างก็จะสำเร็จถึงแม้ว่าเราจะท้อขนาดไหนในช่วงวิกฤตเช่นนี้ถ้าเรามีสติในการควบคุมดูแลตัวเองในการประกอบกิจการงานต่างๆก็ดีถ้าใช้สติเป็นตัวตั้งมั่นแล้วรับรองได้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอ๋อเรื่องค่าใช้จ่ายที่นี่ไม่มีค่าครูนะจริงๆเราทำเพื่ออนุเคราะห์แก่ลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนที่มาไม่ว่าใครจะมีตังค์หรือไม่มีตังค์ก็ช่างเราอนุเคราะห์ทำให้หมดไม่มีค่าครูใดๆทั้งสิ้นที่นี่แต่หน้าทองเนี่ยต้องมีตำรับตำรามีครูบาอาจารย์ทำสืบทอดกันมานาน
หลายๆวัดที่ทำอยู่มันเป็นวิชาที่ถูกสืบทอดแต่ละคนที่จะลงหน้าทองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นทุกคนก็ต้องคิดใช้สติของตัวเองไว้ให้ดีมันก็ไม่ได้เป็นเชิงพิธีกรรมอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราไประบุเองว่ามันเป็นพิธีกรรมจริงความต้องการของบุคคลอยากให้หน้าตัวเองดูมีราศีเป็นสีทองเหมือนภาพบวชใหม่เนาะเราก็เห็นอยู่ที่ทาขมิ้นใช่ไหมครับพวกญาติโยมต่างๆก็อยากให้พระตัวเหลืองเป็นทองจะได้ดูดีมีราศีมีมงคลความเป็นมงคลมีระบุมาในพระไตรปิฎกอยู่แล้ว38ประการเพื่อความเป็นมงคลแต่ท่านผู้ชมคำว่าลงณหน้าทองเนี่ยเราก็ได้ยินมานานแล้วนะฮะนานแล้วเราได้ยินมานานแล้วนะการลงณหน้าทองเนี่ยนะฮะแต่ก็ทำไมไม่รู้อยู่ๆก็มา เกิดมาฮิตเกิดมานิยมกันที่วัดนี้นะฮะวัดสารารีนะครับนี่ฮะของที่นนทบุรีฮะและก็อย่างที่พระครูสมุนพดลบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็การเขียนยันการลงณหน้าทองก็เป็นการเตือนสติทุกคนให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและรักษาศีล5นะครับนี่แล้วก็การลงณหน้าทองแบบเต็มใบหน้าก็เพื่อเป็นการสร้างเสริมสิริมงคลหนุนดวงชะตาเมตตามหาเสน่ห์เสริมบารมีเพิ่มโชคลาภแล้วแต่ใครต้องการแบบไหนนะครับก็เหมือนกับพระบวชใหม่บางทีก็มีการลงขมิ้นนะครับที่หน้าให้ดูมีราศีนะท่านก็ทําเอาสิฮะทองเนี่ยคนจะลงเอามาเองเอามาเองท่านแค่เขียนยันให้ใช่นี่กระบบท่านบอกว่าปัจจุบันนี้มีลูกศิษย์แห่มาให้ทำพิธีกันโอ้โหวันธรรมดาเนี่ยเป็นร้อยฮะท่านผู้ชมฮะวันหยุดมากกว่า300โอ้โหต้องจองคิวนี่เรามาพูดเป็นข่าวเนี่ยเราไม่ได้มาให้ท่านสนับสนุนให้ท่านไปทำอะไรนะเพียงแต่มันเป็นข่าวใช่ๆก็มานำเสนอให้ทราบว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่วัดนี้นะปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับตอนปีใหม่ละที่คนแห่กันไปกราบสักการะท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีที่อัมพวาไปกันเป็นหมื่นเนี่ยนี่เป็นสองเรื่องที่ตอนนี้ผมก็ยังแปลกๆใจนะว่าทำไมอยู่ๆถึงได้รับความนิยมคนไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณเยอะมากนะแล้วก็เนี่ยลงหน้าทองทำไมถึงได้รับความนิยมหรือมาฮิตในช่วงนี้ก็ไม่รู้ผมว่าคุณธีระลองไปสักวัดหนึ่งไหมลองดูไหมเจ้าท้าวเวสสุวรรณก็ไปที่วัดจุฬามณีหรือจะลองให้เนี่ยพระครูนพดลเนี่ยลงหน้าทองให้ก็มาที่วัดสารารีเอาสักวัดหนึ่งเอาไปให้รู้แจ้งเห็นจริงเลยนะฮะเพราะเราค่อนข้างจะแบบมีปัญหากับศาสตร์บางศาสตร์นี่มาเราก็ค่อนข้างจะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณลองดูวัดจุฬามณีดีฮะเพราะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นอธิบดีแห่งพูดผีปีศาจใช่ใช่นะฮะใช่ถ้าท่านถ้าคุณธีระไปกราบสักการะท้าวเวสสุวรรณแล้วผมเชื่อว่าจากนี้ไปคุณธีระจะไปที่ไหนนะฮะที่บ้านจะมาที่ช่อง5จะไปที่ลานจอดรถจะไปที่ไหนก็ตามไม่ต้องกลัวแล้วฮะเพราะคุณไปไหว้อธิบดีหรือว่าเทพแห่งผู้ที่คุ้มครองผีแล้วอะที่จอดรถเขาติดไฟเพิ่มให้แล้วใช่ฮะขอบคุณพอขอบคุณพอโบสนะฮะที่วันนั้นเรานำเสนอเรื่องวัดอะไรที่ทาเมนสีชมพูอ่ะเราก็พูดแซวๆเล่นเพราะคุณธีระเขาเป็นคนขี้กลัวมันมืดฮะลานจอดรถมันมืดมันกลับตอนกลางคืนมันก็ต้องมืดแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีไฟเลยก็มีมันสลัวไงมันสลัวโอ้พอโบสอุตส่าห์ไปติดไฟให้หลายดวงเลยสว่างเลยสว่างโล่เลยฮะสว่างแจ้งจางปางเลยดูสิฮะนี่เอาวันนี้คุณศรีสุวรรณจันยาฮะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้มีพระชั้นผู้ใหญ่มีระดับพระครูมีเจ้าอาวาสหลายวัดมีการทำเผยแผ่พระศาสนาที่อาจขัดต่อพระธรรมวินัยนะครับหรือว่ามันไม่ได้อยู่ในกิจของสงฆ์นะครับไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่เคยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกไม่อยู่ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับน่าจะเป็นโลกวัชชะเป็นอวิชชาที่พวกหมอผีหรือผู้ที่นิยมทางไสยศาสตร์เขาทำกันไม่น่าที่พระจะมาทำนะครับพระเนี่ยควรจะมุ่งสอนให้พุทธบริษัทหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารมุ่งสู่ศีลสมาธิและปัญญามากกว่าการเผยแพร่พระศาสนาโดยใช้อวิชชาทางไสยศาสตร์เป็นธงนำและการกระทำดังกล่าวอาจจะผิดศีลอาบัติขั้นสังฆาทิเศษได้เนื่องจากเสี่ยงที่จะแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงหรืออุบาสิกาได้
หรือถึงขั้นอาบัติปราชิกได้เพราะอาจถือได้ว่าเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมหรือการอวดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเหตุนี้ทางคุณศรีสุวรรณก็จะไปร้องต่อมหาเถรสมาคมผ่านทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอให้ใช้อำนาจตามพรบคณะสงฆ์นะครับในการเอาผิดพระนอกรีตเหล่านี้และออกกฎมหาเถรสมาคมสั่งห้ามพระในพุทธศาสนาเผยแพร่พระศาสนาโดยวิธีการเจิมหน้าผากด้วยแผ่นทองคำเปลวและหรือการเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือและการลงณหน้าทองให้กับพุทธบริษัทโดยเด็ดขาดถ้ามีพระรูปใดฝ่าฝืนให้ทำการจับสึกไปเลยหรือถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ถ้ามีสมณศักดิ์อยู่นะครับควรจะออกไปเสียนี่พี่ศรีเขาจะเดินทางด้านนี้ด้วยนะฮะจะไปร้องมหาเถรสมาคมนะครับผมก็สงสัยว่าสมมติว่าเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือไม่ใช่สักนะเขียนนะแล้วสมมติเขียนไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่ได้รับการเขียนเนี่ยยังไงมือนี้ยังไงจะล้างหรือจะไม่ล้างสักกี่วันจะเก็บไว้สักกี่วันเราก็ไม่ทราบนะใช่ไหมฮะแต่ว่าคำพอเขียนลงไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับก็ติดเข้าไปที่ตัวผมก็จบแล้วคือพอเขียนไปก็เหมือนกับติดเข้าไปที่ตัวอย่างคุณพี่ผู้ชายคนนี้กลับบ้านก็ต้องล้างหน้านะใช่หรือก่อนออกจากบ้านก็ต้องล้างหน้าก็ยิ่งตอนนี้เขารณรงค์ให้ล้างมือบ่อยๆไงใช่แล้วตัวเองก็บอกเอ้ยช่วงนี้ผมล้างมือบ่อยๆไม่ได้นะเพราะว่านี่ ผมมียันหัวใจมหาเศรษฐีคือ เขียนไว้มันก็เหมือนกับติดเข้าไปในตัวประมาณนั้นนะนี่ฮะนี่รู้ไว้ใช่ว่าท่านผู้ชมฮะว่าบ้านเมืองของเรามีแบบนี้นะฮะเราก็มานำเสนอให้ทราบนะฮะนี่นะท่านผู้ชมครับเรื่องของพรานทั้ง5คนที่เข้าไปยิงเสือโคร่งนะฮะแล้วก็ทั้ง5คนนี้ก็ถูกจับดำเนินคดีนะครับไปยิงเสือโคร่งในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิปรากฏว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะทำไปทำมาแล้วเนี่ยทั้ง5คนนี้เนี่ยนะฮะมีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโดยที่ได้รับอนุญาตตัวเขาอยู่อาศัยมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยปรากฏว่าวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อคุณทำผิดคุณต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปทั้งหมดคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ไล่เพราะความหมั่นไส้นะฮะแต่ว่ามันมีข้อบังคับนี้อยู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายนพ.ศ.2541นะฮะได้บัญญัติเอาไว้ว่าคือมติครม.นั้นเนี่ยมีการผ่อนปรนให้เข้าไปอยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้นะฮะแต่ว่ามีข้อหนึ่งเขาบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าบุคคลที่ได้รับการผ่อนปรนมีการกระทำใดๆอันเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าใหม่หรือขยายพื้นที่อยู่อาศัยที่ทำกินเพิ่มเติมหรือเป็นการทำลายหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าหรือสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบขาดและเพื่อป้องกันไม่ให้มีการยึดถือครอบครองพื้นที่ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่สั่งให้ผู้กระทำความผิดออกจากพื้นที่ทำลายหรือถอนและหรือดำเนินการอื่นๆตามกฎหมายที่กำหนดฉะนั้นการที่ผู้ต้องหาทั้ง5คนได้กระทำการล่าเสือโคร่งซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์เป็นการทำผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิส่วนเครือญาติและบริวารที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือโรงเรือนรู้หรือควรรู้ในเรื่องนี้กลับไม่ห้ามปรามการกระทำในลักษณะนี้เป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อการรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของมติครม. 30 มิถุนายน 2541 ฉะนั้นผู้ต้องหาทั้ง5คนเครือญาติและบริวารที่อยู่ในโรงเรือนหรืออยู่ในบ้านทั้ง4หลังนี้ต้องออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมต้องทำลายหรือถอนบ้านโรงเรือนทั้ง4หลังให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมภายใน30วันนี่หนักเลยนะเนี่ยลำบากพ่อแม่เลยคือพ่อแม่ลูกเมียญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่แถวนั้นเนี่ยหรือถอนออกหมดเพราะว่าคุณเป็นญาติพี่น้องคุณควรจะรู้ว่าเขากำลังจะไปทำอะไรแล้วคุณไม่ห้ามปรามเขาถือว่าคุณมีส่วนร่วมในการทำผิดด้วยโอ้โหดูสิฮะภายใน30วันเห็นไหมนี่ตามกฎระเบียบเป๊ะๆนะเป๊ะเลยไม่ได้กันแกล้งกันนะฮะนี่ดิ้นไม่หลุดเลยเห็นไหมนี่เจ้าหน้าที่เขาอ่านให้ฟัง
กรรมเริ่มตามสนองแล้วมาตัดรัฐมนตรีเมื่อวันที่ไม่มีที่อยู่นะตอนนี้ทำเอาพ่อแม่ญาติพี่น้องซวยไปด้วยตอนนี้เขาได้รับการประกันตัวมาอยู่นะเรื่องคดีก็ไปอีกเรื่องนึงนะโอ้โหนี่หนักเลยฮะเขาได้ประกันตัวก็เขามามอบตัวนะใช่เขามามอบตัวนะฮะก็ไปสู้คดีไปท่านผู้ชมฮะก็แจ้งให้ทราบนะว่าวันนี้ผอ.เขตสัมพันธวงศ์นะครับคุณอาทิตยาโชคกิจมนัชชัยนะครับได้พูดถึงงานตรุษจีนที่เยาวราชประจำปีนี้นะครับไม่จัดฮะงดจัดอีก1ปีนะครับงดจัดอีก1ปีเพราะว่าเรื่องราวของก็โควิดโอมิครอนนั่นแหละฮะก็เลยทำให้ทางด้านของสถานที่ที่เคยจัดงานเป็นงานตรุษจีนที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศเพราะว่าจัดขึ้นตรงไชน่าทาวน์ตรงนี้นะครับตรงวงเวียนโอเดียนที่เราเรียกกันก็งดอีก1ปีเป็นปีที่2ครับปีที่แล้วก็งดฮะปีนี้ก็งดอีกนะครับแต่ว่ายังมีการประดับตกแต่งไฟบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตรงวงเวียนโอเดียนเหมือนเดิมนะครับร้านค้าต่างๆก็คงจะมีการขายอาหารตามแล้วแต่ถนัดของแต่ละร้านแต่ว่าจัดงานเป็นส่วนกลางตรงวงเวียนโอเดียนไม่มีนะครับนี่ฮะก็เป็นปีที่2นะครับโอ้สองปีแล้วไม่ได้จัดนะตุ๊กจีนที่เยาวราชน่าเสียดายนะฮะน่าเสียดายฮะนี่นะครับทั้งเรื่องของตุ๊กจีนนะฮะทั้งเรื่องของค่าครองชีพนะฮะทั้งหมูทั้งอะไรต่อมีอะไรแล้วก็มีเสียงแว่วๆมาว่าตอนนี้มะละกอที่ตำส้มตำเนี่ยก็เริ่มที่จะมีราคาแพงขึ้นด้วยนะโอ้วันนี้หลายอย่างเลยมีหลายอย่างใช่ไหมมีมะละกอนะมีมะละกอเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ฟังมีมะละกอที่เขาไปสัมภาษณ์แม่ค้าร้านขายพวกส้มตำเนี่ยที่ตลาดถนอมมิตรแล้วเขาถามว่าเอ๊ะจริงป่ะที่เขาบอกมะละกอราคาขึ้นจริงขึ้นมาเยอะนะขึ้นมาเยอะแต่แม่ค้าเขาก็เอานะถั่วๆเอานะยังไม่ปรับราคาขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของหมูมีเรื่องของหมูมีเรื่องของซาลาเปาซาลาเปาโอ้ซาลาเปาที่ไส้หมูขึ้นนะ